sau và hạ cho lại hảo tốt lê hảo nguyên bào đi và hạ cho lại thân rú mây thân mặt trời con thi thân ngang bỏ thay có ai biết sự tiên văn lý ta hạ ngay đâu. Bây giờ các thầy nói tôn thỉnh là đồn tình thầy của phá là đồn chơi tròn. Chào các thi xếp đi. Rai phải, rai phải. Anh Phan Phút Rô sẽ xuất hiện. Bây giờ các thầy nói đây rồi. Hãy trông bà tu bà đi, trông bà tu bà đi. Một cả quá, một cả phút không phải lên thẳng bà tu hay anh bị dịch tên một thẳng lại bạc không? ไปไหนไปไหนเกิดลงนั้นเกิดลงประตูนั้นเกิดลงประตูนั้นเกิดนะให้ลงประตูถึงไปให้ลงประตูถึงไปจอดคนเสื้อแดงต้องเปลือยตะโกนเลยแล้วพี่น้องนักพลเรือนเอ้ยดังลงพี่น้องดังลงนักเราจะพูดคุยกันสักพักได้เลยไหมคุณเรือดาวเป็นสิงคโปร์ เป็นตัวแทนมาติดหมายแล้วก็ประกาศคำขาดกับรัฐบาลชุดนี้พี่น้องนั่งลงมาครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงพี่น้องนานๆทีจะได้มีโอกาสมานั่งในธรรมเนียบรัฐบาลอย่างนี้นั่งลงครับพี่น้องไม่ต้องขยับตัวครับจะมาดีกันในพวกผมไม่เข้าไปเอานั่งลงพี่น้องครับนั่งลงเอาถือว่าเป็นการพักร่างกายไปด้วยเอาโต๊ะเบอร์นั่งลง เอาข้างหลังรถจะมีเดินมาข้างหน้าเลยข้างหน้ายังมีที่ว่าข้างหน้ายังมีที่ว่าเดินมาได้อีกครับเดินมาได้อีกเอาเลยนั่งลงให้เต็มนั่งลงให้เต็มครับเอาถือว่าพักร่างกายพักแข้งพักขาถือว่าพักร่างกายพักแข้งพักขานะครับเอาเลยเดินเชิญคุณวีระมาครับเชิญคุณวีระมาเอาพี่น้องที่ไปประชิดติดรั้ว ขอความกรุณาพี่น้องถอยมาหนึ่งก้าวเลยนั่งครับถอยมาหนึ่งก้าวเลยอย่าไปประชิดรั้วเขาเขาหวังรั้วของเขาปะอย่าไปเอาถอยมาหนึ่งก้าวเลยนั่งลงครับพี่น้องถอยมาหนึ่งก้าวอย่าไปประชิดครับอย่าไปประชิดถอยมาเราจะแสดงความเป็นอารยะด้วยแบบฉบับของคนแสดงให้เขาเห็นถอยมาพี่น้องถอยมาครับถอยมาเอาละ แล้วที่เหลือนะครับจับจองหาที่นั่งเลยจับจองหาที่นั่งเลยครับหาที่นั่งเลยเราจะนั่งกันบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนี่นะครับพี่น้องเอาหาที่นั่งเลยครับจับจองหาที่นั่งเลยพี่น้องครับไม่ต้องตื่นตัวมากนะครับคนไหนเจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องตื่นตัวมากผมบอกแล้วยังไงก็ไม่เข้าไปถ้าใครตื่นตัวมากพยายามตีหน้าแข้งตัวเองเอาไว้ ไม่ต้องตกใจครับใครๆก็ไม่มีเพราะพวกท่านทุกคนคงเช็คมาแล้วว่าไม่ใช่คนหนีทหารท่านลองหันหลังไปมองที่ทหารทั้งหลายลองหันหลังไปมองไอ้ที่มันเคยเป็นสนามหญ้าเขียวๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันล้มไปหัวสงสารโกไถถูกหมดแล้วเห็นไหมเพราะอะไรแล้วก็เพราะพวกท่านมายึด พวกมันมายึดเจ้านายท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้หรือไม่ได้หรืออะไรเขายึดทำเนี่ยก็ปล่อยยึดเขายึดสนามบินเสียหายกันเป็นสองแสนล้านเจ้านายท่านก็ปล่อยยึดพอคนเสื้อแดงจะมาเที่ยวบ้านทำเป็นตกองตกใจใหญ่โตผมไม่เข้าไปแล้ว เอาทหารอย่าวิ่งสิครับอย่าวิ่งสิเอาพี่น้องไม่ต้องตกใจเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เข้าไปแล้วผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ข้างในคงไม่ตกมันพอที่จะมาสลายเราเพราะเราไม่เข้าไป
เอาเสียงเทคนิคไล่หมายครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเดินทางกลับแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะเรายืนยันแล้วว่าเราจะไม่สร้างปัญหาใดๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่น้องเขาเข้ามาประชิดเพราะเขาอยากดูคนเสื้อแดงใกล้ๆพี่น้องคุณจตุพรกระซิบผมว่านี่เป็นทหารสุภาพสตรีใช่หรือไม่ใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่กระเซาเขาแล้วเป็นทหารจริงจริงหรือเปล่าหรือทหารชายเอ้าทหารผู้ชายเหรอไม่ถ้าเป็นทหารหญิงเนี่ยผมจะยกย่องชื่นชมท่านที่เป็นผู้หญิงแล้วกล้ามาเป็นทหารไม่เหมือนนายกหน้าด้านที่หนีทหารทั้งที่เป็นผู้ชายทหารครับผมเข้าใจว่าท่านที่ถือโล่สวมหมวกอยู่เนี่ยทั้งหมดเป็นทหารชั้นประทวนก็คือเป็นพลทหารเป็นสิบตรีสิบโทสิบเอกหรือจ่าสิบเอกท่านเชื่อไหมครับทหารที่เป็นสิบตรีทุกคนเนี่ยท่านใหญ่กว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเพราะอภิสิทธิ์ยังไม่เกณฑ์ทหารนี่แทนที่ท่านจะมายืนทำหน้าตาตะมึงถึงใส่พวกผมเนี่ยวันจันทร์ท่านใส่ชุดแบบนี้มาทำเนียบเจออภิสิทธิ์เดินเข้ามาแล้วสั่งยึดพื้น20ทีท่านจะสั่งง่ายกว่าเพราะท่านเป็นสิบเรแล้วเขาก็เป็นว่าที่พลทหารพี่น้องที่เคารพครับเอ้าเดี๋ยวเรานั่งก่อนนะอย่าไปออกเขามากนะครับทหารก็เหมือนเราแหละแดงวับอยู่ในใจเหมือนเรานี่แหละเอาพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ข้างในพี่ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับผมไม่เข้าไปแน่แล้วสักพักผมเสร็จสิ้นพิธีกรรมผมก็กลับแน่ฮะพี่ให้สบายใจได้พวกผมเนี่ยพูดคำไหนก็คำนั้นยืนยันกันตรงกันว่าเอากันแบบนี้พวกผมไม่เข้าไปสำคัญว่าพวกพี่อย่าออกมาก็แล้วกันเจ้าหน้าที่ทั้งหลายขณะนี้คนเสื้อแดงล้อมไว้หมดแล้วหากท่านเจออภิสิทธิ์เล็ดลอดอยู่ข้างในขอให้นำมามอบตัวซะดีเรารู้นะว่าดึกๆอย่างนี้บางทีอภิสิทธิ์ก็แอบมาล่าอีเห็นในทำเนียบรัฐบาลเรารู้ไม่อย่างนั้นไม่มีอีเห็นมาตายให้เห็นกันวันนั้นหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ตาพิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่อยู่เราก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วเราก็กำลังจะกลับเดี๋ยวให้คุณวีระมุสิกภูมิได้มาทำพิธีกรรมปิดหมายอ่านแถลงการยื่นคำขาดเพียก่อนคนเสื้อแดงทั้งหลายครับเราอย่าได้เคร่งเครียดเรามานี่เราไม่ได้การว่าจะมาทะเลาะ กับใครเรามาทะเลาะ กับรัฐบาลโดยเฉพาะตำรวจทหารนี่เราไม่ต้องการจะทะเลาะด้วยแล้วให้สื่อมวลชนเป็นพยานนะครับว่าพวกผมยืนยันจุดยืนนี้มาโดยตลอดว่าไม่เข้าไปเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวไม่ทันดูรีรันความจริงวันนี้ทางดีสเตชันพี่ๆตำรวจก็เป็นแฟนความจริงวันนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเล่าที่ผมเอาบ้านคุณหญิงจารุวรรณมาบอก50ล้านพี่เห็นไหมเล่าแล้วจำได้ไหมเล่าที่ผมเอาคำสั่งศาลที่เขาพิพากษาบอกว่าสนธิลิ้มทองคุณต่อไปห้ามอ้างเบื้องสูงมาโจมตีคนอื่นทางการเมืองอีกเพราะถือว่าขัดต่อกฎหมายและขัดต่อคำสั่งศาลท่านได้ดูไหมเล่าแล้วท่านจำได้ไหมพี่ตำรวจในวันที่ตำรวจถูกพันธมิตรยิงในวันที่ตำรวจถูกคันธงแทงในวันที่ตำรวจถูกขับรถเหยียบ
ก็รายการความจริงวันนี้นี่แหละที่ต่อสู้เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีและของตำรวจ